าวโดยสำนักข่าว INN ศรีสุวรรณยื่นกกต.สอบเพื่อไทยถูกทักษิณครอบงำหลังพลเอกพันลบพูดชัดถูกปลดโดยคำสั่งคนที่ไม่เกี่ยวข้องนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณีที่ปรากฏในสื่อมวลชนว่าพลเอกพันลบปิ่นมณีอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและอดีตนายทหารอย่างเติ๊กแกนนำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่7หรือจปร7ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าถูกปลดออกจากที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยโดยมีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาเกี่ยวข้องด้วยนั้นข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรอย่างไรก็ตามหลังจากที่สื่อมวลชนได้รายงานบทสัมภาษณ์ของพลเอกพันลบแล้วก็ปรากฏว่ามีสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์นายทักษิณในกรณีดังกล่าวก็ได้รับการปฏิเสธว่าไม่เคยทราบเรื่องดังกล่าวเลยอีกทั้งนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงปฏิเสธดังนั้นมายื่นคำร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้ใช้อำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ2560มาตรา244ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง2560และพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560เพื่อไต่สวนและวินิจฉัยว่าพรรคเพื่อไทยถูกบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมทางการเมืองของพรรคหรือไม่อย่างไรและพรรคเพื่อไทยได้ปฏิบัติต่อพลเอกพันลบในฐานะสมาชิกตามข้อบังคับของพรรคเรื่องสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกในข้อ18วงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ6หรือไม่อย่างไรและเพื่อให้กกต.ดำเนินการต่อไปตามคันลองของกฎหมายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจต่อไปจนถึงที่สุดค่ะต่อกันที่ร้านอาหารตำสั่งนะคะติดป้ายขึ้นราคาเมนูหมูอีก 5-10 บาทกระเพราหมูกรอบจานละ50บาทหลังเนื้อหมูแพงต้นทุนพุ่งวอนรัฐบาลเร่งดูแลค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจราคาอาหารสำเร็จรูปร้านตำสั่งซอยรัชดาพิเศษ36หลังจากราคาเนื้อหมูปรับเพิ่มขึ้น200บาทต่อกิโลกรัมล่าสุดพบว่าร้านค้าบางร้านยังไม่ขึ้นราคาอาหารเพราะกลัวลูกค้าจะไปเข้าร้านยังขายราคาเดิมค่ะ 30-40 บาทแต่บางร้านติดประกาศแจ้งลูกค้าขอปรับราคาอาหารขึ้น 5-10 บาทแล้วแต่เมนูจาก35บาทเป็น40บาทหมูขึ้นหมูชิ้นหมูกรอบนะคะ40บาทเป็น50บาทเนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้ค่ะทั้งนี้ร้านอาหารตามสั่งในซอยเสือใหญ่รัชดาพิเศษ36เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าในช่วงที่หมูแพงตอนแรกมีการปรับตัวคือการตักแกงให้น้อยลงแต่ลูกค้ามีการท้วงติงถึงปริมาณอาหารดังนั้นจึงต้องปรับอีกครั้งด้วยการยกเลิกอาหารที่มีหมูเป็นส่วนประกอบบางเมนูแต่บางเมนูได้ขอปรับราคาขึ้น 5-10 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนค่ะด้านร้านขายข้าวขาหมูบอกว่ายังคงขายราคาเดิมจานละ 45-50 บาทแม้ต้นทุนขาหมูจะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยซื้อ 60-70 บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบัน170บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวซึ่งก็ต้องจำยอมขายส่วนปริมาณยังให้ลูกค้าเท่าเดิมไม่ได้ลดปริมาณลงค่ะอย่างไรก็ตามอยากวอนรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคเร่งเข้ามาดูแลค่ะเนื่องจากราคาหมูขึ้นเกินราคาทำให้ร้านของตนเองและแม่ค้ารายอื่นๆได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะปิดท้ายกันที่อุทัยธานีเข้มโอไมครอนส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวขณะวัคซีนประชาชนแล้ว 60-70% ค่ะนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ว่าล่าสุดสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับซึ่งพบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไปทำงานต่างจังหวัดแล้วกลับมาที่ภูมิลำเนาจังหวัดอุทัยธานีขณะภาพรวมได้ฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 60-70% ประกอบกับทางจังหวัดได้เข้มข้นมาตรการตามสาธารณสุขพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจบริเวณต่างๆอาทิร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเตรียมพร้อมรับมือโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนพร้อมแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์จัดทำสื่อไวนิลต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยส่วนในช่วง7วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่65ที่ผ่านมานั้นพบว่าเกิดอุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายดังนั้นจึงมีการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสวมใส่หมวกนิรภัยอย่างเคร่งครัดต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN